วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทาง channel เทพ91 Tech and Lifestyle นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเคสของ Samsung นะครับ S7 Ultra 5G นะครับตัวเคสนี้ใช้ได้ทั้ง S7 Ultra แล้วก็ตัว 5G นะครับปกติเนี่ยผมใช้ของตัวที่เป็น stand อยู่นะครับก็เป็นออริจินัลของ Samsung เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้มารีวิวไว้แต่ใช้ไปได้ระยะนึงก็มีความพอใจดีนะครับก็เพียงแต่ว่าตรงด้านกล้องเนี่ยไม่ค่อยได้ตัวเคสมันยกไม่สูงนะครับคือเสมอกับกล้องทำให้การวางไปกับพื้นเนี่ยเราก็กลัวว่าไอ้หน้ากล้องไปสัมผัสกับพื้นนะครับทำให้เกิดตัวกล้องเป็นรอยนะครับทีนี้ก็เลยตัดสินใจเนี่ยหาเคสมาอีกตัวนึงนะครับก็จะได้มาเป็นของซิลิโคนคัฟเวอร์นะครับออริจินัล Samsung เช่นกันตัวนี้ที่เราได้มาเนื่องจากมันมีโปรโมชั่นลดราคาอยู่นะครับตกราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ800บาทนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งพร้อมกันนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะมีคู่มือแล้วก็วิธีการใส่เคสครับด้านบนด้านล่างนะครับวิธีใส่ก็ทั่วไปก็เหมือนกันครับในนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเมื่อหยิบตัวเคสออกมาจากกล่องนะครับเนื้อเคสก็แข็งพอสมควรครับตัวS21 Ultra 5G ที่ผมใช้เป็นสี Phantom Blue นะครับตัวเคสตัวนี้ก็แข็งอยู่นิดนึงนะครับนี่นะครับดูจากวิธีการแกะที่จะค่อนข้างยากพอสมควรก็แนะนำให้แกะจากด้านบนดีกว่านะครับมันจะแกะง่ายกว่านี่ครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาลองใส่นะครับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเนื่องจากซิลิโคนเคสนะครับมันจะปกคลุมทางด้านกล้องนะครับแล้วก็ทำให้การวางกล้องหรือโทรศัพท์ด้านหลังไปกับพื้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกมั่นใจกว่าที่ตัวกล้องจะไม่ไปหรือหน้าเรนส์เนี่ยจะไม่ไปสัมผัสกับพื้นนะครับส่วนปุ่มกดนะครับมีความนุ่มนวลดีนะครับกดง่ายมากนะครับทั้งปุ่มเปิดเสียงแล้วก็ลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงกดง่ายนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดก็นิ่มนะครับอย่างที่รู้กันถ้าเป็นซิลิโคนในเวลาสัมผัสมันก็จะออกลื่นๆนิดนะครับแต่ด้วยความที่ขนาดของ S11 นะมันก็อยู่ในมือที่ค่อนข้างกระชับอยู่นะครับก็ถือว่าไม่ทำให้รู้สึกว่าลื่นหลุดมือง่ายนะครับเมื่อใช้ทางด้านข้างของตัวเคสเนี่ยก็จะเป็นแนวนะครับคล้ายๆกับเหมือนเป็นแนวประกบของเคสนะครับทำให้เราเห็นเป็นเส้นสายด้านล่างนะครับก็เป็นช่องลำโพงแล้วก็ช่องเสียบสายชาร์จนะครับที่เปิดไว้นะครับแล้วก็ด้านมุมของตัวเคสเนี่ยก็จะมีการกระแทกอีกจุดนึงเข้ามาเสริมครับทำให้เวลาเคสตกไปกับพื้นเนี่ยก็ไม่น่ากลัวว่าจะกระแทกเอามุมแล้วจะเกิดการกระจกแตกหรือนี่นะครับด้านนี้ก็จะมีนี่นะครับให้เอาสายคล้องนะครับได้นะครับอันนี้เรายังไม่มีสายคล้องด้านบนก็จะมีช่องนะครับข้างบนอีกโอเคนะครับก็มีให้ดูครบทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านทางครบหมดแล้วนะครับใครมีคำถามอะไรนะครับทิ้งท้ายไว้ในคลิปด้านล่างได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ